กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิดในวันนี้เรามีเกม Call of Duty Mobile กับหัวข้อของวันนี้กับการอัปเดตแพทใหม่ล่าสุดเพื่อต้อนรับซีซั่นที่2ครับผมโอ้โหต้องบอกว่าแพทนี้ใหญ่มากมาพร้อมกับโหมดซอมบี้ที่เปิดอย่างเป็นทางการแล้วซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นโหมดซอมบี้กันแต่ก่อนหน้านั้นนะผมเราไปดูดีกว่าว่าแพทนี้ในตอนนี้มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามากันบ้างมาเริ่มกันอย่างแรกกับภารกิจล็อกอินในช่วงนี้ผมอย่าลืมกดเข้ามาที่หน้าต่างของตัวเควสแล้วก็ล็อกอินกันก่อนนะเพื่อให้เราเนี่ยได้รับในส่วนของตัวไอเทมฟรีและภารกิจใหม่ในโหมดของซอมบี้ของรางวัลเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวสกินระเบิดเงินเล็กน้อยแล้วก็ของรางวัลสุดท้ายจะเป็นในส่วนของตัวชุดตัวละครตัวใหม่ให้ผมโอ้บอกเลยว่าอย่าลืมทำกันเด็ดขาดนะสำหรับภารกิจอีเวนต์ของซอมบี้ในคราวนี้ผมแล้วก็ภารกิจอื่นๆก็จะมีในส่วนของตัวเหรียญชุบชีวิตอันนี้ก็สำคัญมากเหมือนกันเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถตายและเกิดฟรีได้ในโหมดซอมบี้รวมถึงสกินของปืนใหม่ก็อย่าลืมที่จะเล่นแล้วก็ทำภารกิจกันด้วยนั่นเองนะและอย่างที่2กับโบนัสการเติมเงินในช่วงนี้ผมก็จะมีในส่วนของตัวปืนชิคอมที่เราจะได้รับจากการเติมเงินครั้งแรกก็ใครที่อยากจะได้ปืนดีๆเท่ๆมาใช้งานปืนกระบอกนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีผมหลังจากล่าสุดมาเนี่ยเพิ่งได้รับบัฟมาก็ทำให้ปืนนี้เนี่ยน่าใช้งานมากขึ้นและเติมเงินในซีซั่น2ครับผมก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 CP ตีราคาประมาณเกือบ800กว่าบาทก็จะได้ในส่วนของตัวไอเทมแรร์ลิมิเต็ดไอซ์แอ็กครับผมอันนี้ก็โอ้บอกเลยว่าจัดเลยดีกว่าครับผมสำหรับตัวไอซ์แอ็กอันนี้นะมาจัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมสำหรับตัวปืนแล้วก็ที่เราจะได้รับจากการเติมเงินนะผมก็เหมือนเดิมว่าใครที่เติมเงินราคาประหยัดผมก็แนะนำว่าเติมในส่วนอันแรกสุดก็ได้นะจะได้ดูในส่วนของตัวปืนที่เข้ามาใช้งานก่อนนะแล้วพอเราเติมเรียบร้อยแล้วผมก็อย่าลืมกดรับในส่วนของตัวไอเทม Ice Axe กันด้วยเนาะต่อมากับในหน้าต่างของร้านค้ามีปืนใหม่เพิ่มมาอีก2กล่องครับผมปืนแรกเนี่ยก็แน่นอนว่าเป็นปืน HG40 Lava ก็จะเป็นปืนที่เหมาะสำหรับการใช้งานในโหมดซอมบี้ผมเพราะจะเพิ่มค่าความสามารถในการจัดการซอมบี้ให้ง่ายขึ้นถ้าใครอยากจะเล่นโหมดซอมบี้ผมก็แนะนำว่าปืนกระบอกนี้ก็ควรที่จะเปิดหาไว้ผมแน่นอนว่าผมเปิดไปเรียบร้อยแล้วกดไปเล่นๆตอนเช้าผม10กระบอกตามภาพนี้เลยคือแบบ อยู่ๆก็มาเฉยก็ถือว่าเป็น1ปืนที่เรทในการออกอยู่ที่ดวงของเพื่อนแต่ละคนแล้วผมส่วนมากเนี่ยดวงที่เขากำหนดไว้ก็คือ 1.3% แต่เพื่อนผมเปิดนะ10กล่องก็ได้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งก็อย่าไปเชื่อตัวเลขมากจนเกินไปผมถ้าคนดวงดีเนี่ยเปิดกล่องเดียวมันจะได้มันก็ต้องได้ผมอีกกระบอกนึงก็จะเป็นตัวของปืนสกินใหม่ PDW 57กับ M4LMG ก็เหมือนกันว่าใครชอบ2ปืนนี้อยากได้สกินที่เท่แบบนี้ก็สามารถจัดกันได้เลยสำหรับความสามารถพิเศษของเจ้าปืน HG40 Lava ในโหมดซอมบี้มีอยู่2สกิลด้วยกันผมสำหรับสกิลตัวพาสซีฟติดตัวนั่นก็คือเมื่อเราเนี่ยยิงหัวศัตรูเนี่ย2ครั้งติดกันเราจะได้รับในส่วนของตัวความจุของลูกกระสุนเพิ่มขึ้น1หน่วยและเมื่อความจุเต็มจนถึงจุดนึงแล้วจะเปลี่ยนจากตัวเพิ่มความจุกลายเป็นเพิ่มดาเมจและเพิ่มความไวในการรีโหลดแทนผมบอกเลยว่ายิ่งค่ายิงหัวสแต็กมากเท่าไหร่ปืนก็จะยิ่งโหดมากขึ้นและสำหรับสกิลกดใช้งานผมเมื่อกดใช้งานจะทำให้ตัวปืนเข้าสู่สถานะโฟกัสแมกซีนเต็ม 100% และดาเมจระยะประชิดที่ได้รับจะลดลงก็ถือว่าเป็นปืนสายแทงครับผมเพิ่มอัตราของการลั่นกระสุนมากขึ้นรวมทั้งความสามารถของความจุแมกซีนพิเศษจะถูกหักไปเมื่อหมดสกิลพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปเตรียมลุยในโหมดซอมบี้กันดีกว่าผมก่อนอื่นเลยสำหรับของวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้รับไอเทมในการลงโหมดนะผม3รอบถ้ากับว่าใครจะเล่นเนี่ยก็เล่นวันละ3รอบเพื่อรับของวันพิเศษสังเกตว่าในระดับที่เป็นฮาร์ดเรทขึ้นไปเนี่ยจะมีในส่วนของตัวปืนสกินพิเศษแล้วก็ตัวละครใหม่ให้เราเนี่ยสามารถหาสะสมกันได้แล้วก็ปืนลายพิเศษที่จะมีในเฉพาะโหมดซอมบี้เท่านั้นแต่ก่อนที่เราจะไปลุยกันสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นโหมดซอมบี้ผมแนะนำว่าให้เราเนี่ยเข้าไปในเพจหลักของ Facebook Call of Duty Mobile ก่อนเพื่ออ่านเทคนิคในการเล่นเริ่มต้นแต่เดี๋ยวผมในระหว่างที่เล่นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะสอนเทคนิคในการเล่นระดับหนึ่งด้วยนะก็จะได้แบบเข้าใจง่ายขึ้นครับผมและอย่างหนึ่งก็คือให้เราเนี่ยกดในส่วนของการปรับแต่งใครที่มีปืนสกินคลาสสูงๆจะค่อนข้างได้เปรียบมากครับผมโดยเฉพาะในคลาสระดับอีพิกเพราะว่าคลาสระดับอีพิกจะเพิ่มความเสียหายพิเศษต่อซอมบี้ที่มากขึ้นบอกเลยว่าใครมีปืนแร่เยอะยิ่งเยอะก็จะยิ่งได้เปรียบในการจบด่านที่ง่ายขึ้นนั่นเองและอย่างหนึ่งครับผมก็คือในส่วนของตัวอาวุธใหม่ที่ผมเพิ่งเปิดมาได้เนี่ยอันนี้จะเป็นอาวุธพิเศษที่จะไม่สามารถหาซื้อได้ตามฉากทั่วไปจะได้มาจากการสุ่มในตัวของกล่องลูทบ็อกซ์ถ้าเกิดว่าตานี้
ผมสุ่มเจอเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนิดนึงนะเพราะว่าอัพเลเวลเต็มแล้วป่ะคราวนี้เราก็ไปลุยกันดีกว่าผมแต่ เดี๋ยวเข้ามาคนเดียวโอเคมีเพื่อนเข้ามาแล้วผมสิ่งที่แรกที่เราควรต้องทำก็คือซ่อมหน้าต่างเพื่อหาเงินก่อนในตานี้ผมว่าผมจะเล่นแบบปกติแล้วกันนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเล่นแบบในส่วนของตัวบอสลับเนี่ยผู้เล่นส่วนใหญ่เขายังไม่รู้เทคนิคในการลงในส่วนของตัวบอสลับครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเปอร์เซ็นต์ในการผ่านจะน้อยมากเพราะฉะนั้นผมจะเล่นแบบปกติชั่วคราวก่อนตัวในส่วนของตัวบอสลับใครที่อยากจะดูก็สามารถย้อนกลับดูคลิปเก่าของผมได้นะผมก็ทำคลิปรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วแบบละเอียดสำหรับวิธีการปลดล็อกเงื่อนไขอีเวนต์พิเศษในการเจอบอสพิเศษเพื่อนช่วงแรกเนี่ยซ่อมไม้หาเงินไปก่อนนะพอเรามีเงินเยอะๆเนี่ยเราค่อยเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นต่อนะแล้วก็มีส่วนตู้น้ำกดเพื่อเอาบัฟพิเศษแต่บัฟตู้น้ำเนี่ยถ้าเกิดเราตายเนี่ยเราจะต้องมานั่งกดใหม่ผมเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังอีกนิดนึงนะพยายามเปิดพื้นที่เยอะๆบ่อยๆด้วยผมเราจะได้แบบเข้าไปลุยในด่านโหดๆมากขึ้นเพราะว่ายิ่งไปลุยโหดขึ้นเราจะได้มีโอกาสไปเอาบัฟดีๆมากขึ้นนั่นเองนะโหประตูตั้ง 1,000 เนี่ยโอเคแล้วก็มีทริคอีกเสริมเติมอย่างนึงก็คือถ้าเกิดว่าในตอนที่เรากำลังจะจบเวฟถ้าเกิดเพื่อนยังไม่พร้อมยังซื้อของไม่พร้อมเนี่ยผมก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งฆ่าซอมบี้นะให้รอจนกว่าเพื่อนจะซื้อของเสร็จก่อนนะผมแล้วก็ในส่วนของตัวบัฟพิเศษติดตัวเนี่ยผมก็แนะนำว่าควรที่จะซื้อมาใช้งานด้วยผมก็จะยิ่งทำให้ตัวละครของเรายิงแรงขึ้นวิ่งเร็วขึ้นหลบดาเมจได้ดีขึ้นนั่นเองนะสำหรับบัฟพวกนี้แล้วก็ในส่วนของตัวกับดักสามารถกดใช้งานได้นะแต่ต้องเปิดประตูก่อนนะเสีย 1,000 อันนี้ก็ฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนสบายๆเดี๋ยวช่วยยิงไปก่อนนะผมซอมบี้เนี่ยผมแนะนำว่าพยายามเริ่มต้นมาแยกเป็น2กลุ่มเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะค่อนข้างวิ่งมาหาเรานะแล้วเราจะค่อนข้างเล่นยากครับผมเพราะถ้าเกิดว่าเราโดนปิดทางออกวิ่งไม่ได้วิ่งหนีซ้ายวิ่งหนีขวาไม่ได้เนี่ยปัญหามาแน่นอนนะสำหรับกระสุนในช่วงแรกเนี่ยเราก็สามารถที่จะขึ้นแล้วก็ไปเติมซื้อได้ผมไม่ต้องซีเรียสโดยการซื้ออาวุธซ้ำเติมกระสุนไว้ก่อนเรื่อยๆปืนพยายามซื้อไว้2กระบอกนะถ้าเกิดว่าเพื่อนล้มเนี่ยถ้าเกิดจังหวะไหนที่ช่วยได้ก็ช่วยถ้าเกิดว่าจังหวะไหนช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยตายนะว่ามันค่อนข้างมีความเสี่ยงมากถ้าล้ม2คนเนี่ยไม่ไหวนะปึ๊บโอเคซอมบี้ในช่วงแรกอาจจะยังตบไม่แรงมากแต่พอเข้าสู่ช่วงหลังๆเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าตบทีนึงเนี่ยร้องตัวแตกผมว่าตอนนี้ผมพร้อมแล้วผมจะวิ่งไปกดปืนนะผมจะไปปลดล็อกด่านข้างล่างนะหมาเรียบร้อยตู้โอ้โหอันนี้ก็เป็นตู้บัฟอีกรูปแบบนึงนะแต่ผมว่าผมต้องมาซื้อปืนก่อนนะปืนบางทีมันก็สุ่มนะผมอันนี้ไม่ใช่ปืนที่อยากได้นะก็ซื้อตู้บัฟไปก่อนแล้วกันอันนี้ก็เป็นตู้สกิลบัฟเสริมที่เพิ่มความสามารถดีขึ้นเดี๋ยวผมไปซื้อข้างในก็ได้นะโอเคซอมบี้เกิดแล้วผมแล้วจังหวะที่ซอมบี้สแปมมาเนี่ยมันจะเกิดแบบไม่รู้ตัวนะคือแบบอยู่ดีก็โผล่มาเลยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงผมจะคนเล่นกระบอกนี้ก็ได้อย่างน้อยเราควรมีปืน2กระบอกไว้ใช้งานก่อนกระบอกนี้ก็ถือเป็น1กระบอกที่ดีมากครับผมแรงเร็วแล้วก็มีลูกกระสุนเยอะทำให้เราเคลื่อนที่ได้เร็วเก็บคาบูมาเรียบร้อยสบายไอ้ตามฉากถ้าเราฆ่าซอมบี้ได้ก็มีโอกาสในการดรอปไอเทมพิเศษก็อย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นนิวเคลียร์ก็ทำให้เราจังกัดซอมบี้ได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเสียเวลาในการยิงแต่ก็ต้องแลกมาด้วยจำนวนของตัวเงินที่จะน้อยกว่าปกติเพราะเราใช้สกิลไปนะหรือถ้าเกิดว่าคนอยากจะดวงดีเนี่ยผมก็แนะนำว่าเอามาเปิดในสุ่มของกล่องสุ่มก็ได้เฮ้ยโอ้โหเพื่อนได้ปืนดีว่ะเผื่อโชคดีผมจะได้ปืนลาวาที่ผมBDRW มาอันนี้ก็ดีเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเดินช้าแต่ลูกเยอะเราสาดกระสุนได้รัวๆแต่ยังไงดีขอสู้อีกทีนึงขอเป็นแบบปืนละแลด้วยโอ้จะตายเฮ้ยเอ้าเพื่อนแย่งปืนเพื่อนแย่งปืนโอ้เราสาดสุ่มได้อะเพื่อนมั้งโอ้แล้วเราต้องตายด้วยนะเฮ้ยชุบไม่ชุบด้วยแย่งปืนเราไปไม่พอเพื่อนฆ่าเราอีกต่างหากบล็อกทางไม่ให้เราเดินคือแบบเนี้ยแล้วซอมบี้ช่วงหลังเนี้ยบอกเลยว่าฉึกมากพยายามรักษาหลังไว้ตลอดให้เราสามารถเดินถอยหลังได้ตลอดนะไม่งั้นเนี้ยเหนื่อยครับผมโอเคมีสตันไปเยอะจัดแล้วก็ยิงทิ้งพยายามเล็งหัวจะดีที่สุดนะเพราะเล็งหัวมันทำให้โบนัสดาเมจเยอะที่สุดนะคือเมื่อกี้เนี้ยเสียดายเนี้ยแย่งปืนเราอ่ะเพื่อน นายขโมยปืนเราไปอ่ะโคตรเกียร์เนี่ยแต่ไม่เป็นไรผมเดี๋ยวผมเปิดประตูเพื่อไปซื้อบัฟดีกว่าอันนี้เรามาทางด้านขวาเลยนะเราจะซื้อบัฟขวดอีกด้านหลังเข้าระหว่างซื้อบัฟเหมือนเดิมแล้ววางหลังนี่สำคัญมากอึ๊กกินขวดก่อนโอเคยิงหัวไปไม่ตายด้วยนะโอ้โหเหลืออีกนิดนึง
ตบแรงมากซอมบี้ คือถ้าเกิดว่าอยู่1-1นี่มีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงมากเลยนะที่จะตายผมอีก15ตัวผมโอ้โหแต่ว่ามันเยอะมากเลยอ่ะ5ตัวเยอะขนาดนี้เดี๋ยวค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆผมไม่ต้องรีบเล่นโหมดซอมบี้ผมแนะนำว่าไม่ต้องรีบโอ้โหบอกไม่ต้องรีบโผล่มาจากไหนเนี่ยเนี่ยคือแบบอยู่ดีๆก็แบบฮัลโหลโผล่มางงๆงงโอเคนี่คือแบบโอ้ย4ตัวสุดท้ายผมว่าผมซื้อของก่อนให้เพื่อนทำหน้าที่ไปไม่ค่อยเกียนเลยนะซื้อบัฟก่อนโอเคเพิ่มบัฟดาเมจรีโหลดเร็วขึ้นตั้งหมดไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวรอฟาร์มเวฟหน้าก็ได้ผมพอฟาร์มเวฟหน้าเสร็จเราก็เตรียมเปิดซื้อของอันนี้เราได้บัฟรีโหลดเร็วขึ้นนะเนี่ยสังเกตว่ารีโหลดปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเสร็จแล้วอีก6วิธีจะเข้าเวฟต่อไปมาเลยเพื่อนอีก49ตัวเท่านั้นครับเดียวฟาร์มตังไปก่อนฟาร์มตังไปก่อนฟาร์มรัวๆฟาร์มรัวๆแต่ขออย่างเดียวอย่าสแปมเกิดหลังเราพอแล้วเอื้อเอาติด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 แล้วก็ติดติดติดบายนี่คือบางทีแบบถ้าเกิดว่าเจอจุกไม่ดีนี่ก็เรียบร้อยครับตายตาหนึ่งเนี่ยซอมบี้ถ้าไม่เล่นแบบเป็นทีมเวิร์กจริงๆเนี่ยใช้เวลาที่เรียกได้ว่าค่อนข้างนานระดับหนึ่งเอ้โอ้ไหนๆก็มาแล้วสุ่มปืนหน่อยก็คงไม่เป็นไรหรอกนี่ไงทุกคน ได้แล้วครับปืนลาวาโอ้โหสุ่มมาอย่างนานโอ้โหบอกเลยว่าดาเมจเริ่มต้นนี่จะจัดขึ้นมาอีกนิดนึงจาก100กว่า150เป็น200 300อันนี้ก็คือปืนที่ผมได้จากการเปิดกล่องผมก็จะมีสกิลพิเศษในการจัดการซอมบี้ที่ยิงแรงขึ้นซอมบี้อยู่ข้างบนเพราะฉะนั้น500กว่าครับต่อ1ดอกหู700กว่าครับบอกเลยว่ายิงแล้วมีเอฟเฟคไฟธรรมดาที่ไหนล่ะโอเคซื้อบัฟโอ้โหแล้วเพื่อนมาจุกไปตรงนี้เก็บไว้ใช้สู้กับบอสดีกว่าบอกเลยโหนี่บอกเลยว่าใครที่อยากจะลงโหมดซอมบี้เนี่ยปืนที่เป็นในโหมดโดยเฉพาะทางเนี่ยโคตร OP แถมทางด้านขวาบนทุกคนเห็นไหมมีสกิลด้วยโคตรเท่กดมาแล้วไฟเยอร์ร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงแต่ไม่มีซอมบี้ให้ยิงซอมบี้ไปหาเพื่อนหมดแล้วแต่ที่แน่ๆคือปืนมีสกิลด้วยนะปืนพิเศษมีสกิลด้วยธรรมดาที่ไหนล่ะอย่าบอกนะว่าเพื่อนไม่มีใบเกิดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเคลียร์ให้โอ้โหแต่ที่แน่คือโดนหัวนี่โคตรสะใจแต่ลูกหมดแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปยิงในห้องบอสแล้วกันเพราะว่าห้องบอสอินฟินิตี้ลูกไม่มีวันหมดประกาศเจอกับบอสอันนี้ก็จะเป็นบอสตัวธรรมดาผมไม่ใช่บอสพิเศษนะถ้าบอสพิเศษจะเป็นตัวต้นไม้ไปเข้าวาร์ปหลุดโลกมาเจอกับบอสแมลงสงสารหมาเอื้อตัวแตกหมาซอมบี้หาวิธีบอสทำลายมาเทคนิคในการสู้กับบอสเมื่อบอสวิ่งตามคนไหนให้คนนั้นวิ่งหนีครับผมแล้วที่เหลืออีก4คนยิงแล้วก็รอดูเลยว่าทางไปด้วยบอกเลยว่าอย่างแรงครับแล้วทำไมบอสต้องมาตามตอนกดสกิลด้วยเนี่ยเอ้ยหันหน้าไปด้านนู้นโอ้โหบอสมีความต้านทานรอบหนึ่งบอสมันกดก่อนเอ้ย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 โอ้โหวิ่งเรามันวิ่งเรายาใครโดนตามต้องวิ่งหนีครับผมโอ้แล้วเพื่อนไม่ยิงเลยครับเอ้ยหนีสกิลไกลสกิลระยะไกลวิ่งครับวิ่งครับโอ้โหเพื่อนไม่ยิงเพื่อนยิงบอสเพื่อนไม่ให้ยิงซอมบี้ลูกกระจอกมันไม่น่ากลัวแต่ข้างหลังเราเนี่ยลูกไฟวิ่งตามหันหลังกลับนี่โดนโอ้มันวิ่งแบบวิ่งเป็นจรวดติดตามไปเนี่ยตึ๊ดๆๆๆโอเคเคลียร์ได้ในบอสตามเราอยู่คนเดียวเพื่อนไม่ต้องเคลียร์ลูกน้องมันเกิดเรื่อยๆยิงบอสโอ้โหเดี๋ยวบอสตามเราเนี่ยคนทำดาเมจสูงสุดนี่แบบเป็นเราด้วยนะแล้วบอสวิ่งตามเราคนเดียวด้วยนะเอาลากมาหาเพื่อนเลยครับแกล้งเพื่อนหน่อยเพื่อนเอาไปให้เพื่อนไปหน่อยเนี่ยโดนตบดอกเดียวนอนเอ้ยอยากจะยิงนะแต่ยิงไม่ได้สักทีเนี่ยไม่มีจังหวะให้ยิงสักทีเอ้ยมาแล้วกดไม้ตายแล้วมันโอ้ลูกไฟยิงไปดิครับยิงไปดิครับต้านทานกดก่ออีกแล้วรอไปเล่นในโหมดบอสไม่ต้องสนใจลูก
โอ้โหโดนชนนิดนึงไม่ต้องสนใจลูกน้องมากครับผมเพราะว่าลูกน้องมันเกิดเรื่อยๆหลบสกิลไปก่อนแน่เน้นที่ตัวบอสอย่างเดียวนะโอเคเปิดก่อนแล้วผมแต่เราต้องวิ่งแล้ว ยิงไปยิงไป600กว่าแล้วก็ลูกไฟหายแล้วเพื่อนเพื่อนยิงบอสแน่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 ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนี่บอกเลยว่าจะโซโล่คิววะเนี่ยโซโล่คิวแน่เลยเอ้ยเอ้ยเพื่อนยิงไปลากไปลากไปโอเคดีมากดีมากว่าเราดาเมจแรงสุดเดี๋ยวเราเคลียร์บอสให้เขาแค่มีคนลากให้คนหนึ่งโอ้ยิงใหม่แล้วบอกเลยว่าหลบแบบดิจิตอลเมื่อกี้สกิลนี่บินมาแต่ไกลโอ้โหเพื่อนนอนอีกแล้วครับแปลงร่างเบิร์นเบิร์นแล้วยิงเบิร์นแล้วยิงดอกละพันครับดอกละพันครับหัวเน้นๆหลบหลบหลบพ่นพิษมาจังหวะนี้เน้นๆเลยครับดอกละพันเนี่ยบอกคือสกิลแม่งแรงจัดจริงๆปืนใหม่ยิง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 โอเคเบิร์นเบิร์นเบิร์นไปเบิร์นไปโอเคบอสกดอมตะอยู่ถอยก่อนตั้งหลักตั้งหลักในห้องบอสก็มีปืนให้เราสามารถซื้อได้นะถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าเฮ้ยปืนเราไม่ดีพอก็เปลี่ยนปืนทิ้งโอ้โหตบหนึ่งทีเห็นแล้วจ้ายิงครับโอ้โหลูกไฟลูกไฟนรกมายิงยิงยิงไปอีก200ระยะไกลเนี่ยค่อนข้างเบานิดนึงนะแต่ระยะใกล้เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหแล้วเพื่อนนอนทุกคนครับอีกนิดเดียวเพื่อนบอสจะตายแล้วยิง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 ดีด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 ขออีกหน่อยขออีกหน่อยอีกนิดนึงอีกนิดนึงอย่าตายทุกคนเกิดเกิดเกิดเอ้ยนั่นแหละเกิดใหม่เกิดมาปุ๊บกดสกิลปั๊บแล้วก็สาดเต็มหน้าครับเรียบร้อยสำหรับการจัดการบอสบอกเลยใครที่มีปืนเอาไว้สำหรับการลงในโหมดซอมบี้โดยเฉพาะยิงกระสุนดอกนึงเนี่ยเป็นพันโอ้โหบอกเลยว่าทำให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆผมเพราะปืนปกติมันยิงได้ประมาณดอกละ 5-600 นะเพิ่มขึ้นมาอีกเกือบเท่าตัวเลยแล้วดูดาเมจในรอบนี้สุดติงกระดิ่งแมวจริงๆมาทำสกอร์นำสุดท้ายตอนที่สู้อยู่กับบอสครับผมแล้วมาลุ้นของรางวัลกันดีกว่าขอเป็นตัวละครเลยได้ไหมหรือปืนเลยได้ไหมง่ายๆอีซี่เฮ้ยแลมาชิ้นหนึ่งครับผมเป็นชิ้นส่วนตัวละคร2อันอ่ะก็ถือว่ายังโอเคใช้งานได้อยู่ในระดับนึงนะเพราะว่าค่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆผมเพราะว่าต้องใช้ประมาณเกือบๆ50ชิ้นช่วงนี้เนี่ยก็จะมี EXP คูณ2ในส่วนของตัวอาวุธปืนก็อย่าลืมที่จะลงเล่นกันด้วยนะและก็ค่าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวปืนกระบอกใหม่ล่าสุดในโหมดซอมบี้และเทคนิคการเล่นในโหมดซอมบี้แบบคร่าวๆเหมือนเดิมใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมผมก็ไปแล้วปิ๊บๆ